ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสำหรับใคร Harvard นะครับก็เล่นเป็นHole Player นะฮะถนัดที่สุดเป็น Possession Game 69นะก็สูงอยู่สูงเลยแหละเป็นผมเพิ่มสัก2แล้วกันให้ได้89ก็พอแล้วเยอะมากๆแล้วนะครับHole Player อันดับแรกต้องเพิ่มความเหนื่อยก่อนเลยมันวิ่งเยอะ10แล้วกันแล้วคิดว่าโฮเพเยอร์มันต้องมีสปีดต้นวิ่งเร็วผิวพร้อมที่จะแทรกแซงเข้าไปยิงประตูหน่อยนะเอาเยอะๆเลยชอบอันนี้ก็ยังแอบดูน้อยเดี๋ยวขอเพิ่มอีกก่อนนะสัก3 5แวตเนี่ยมันเล่นเป็นหน้าต่ำที่พร้อมจะสอดแทรกเข้าไปยิงประตูเพราะฉะนั้นคิดว่าก็ควรจะมียิงประตูเยอะๆหน่อยนะอุ้ยเหลือ4เวลเองก็พอเล่น MF ได้เป็นตัวจ่ายบอลได้สกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยิงประตูมากกว่าเลี้ยงบอล นะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าจะเน้นจริงๆเนี่ยควรจะเน้นยิงประตูไปเลยนะครับในความคิดผมนะจริงๆอยากเพิ่มครองบอลอยู่นะเอาสักหน่อยแล้วกันเนาะมันดูน้อยไปแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันอีกสักหนึ่งแล้วกันได้ไหมโอ้สวยเลยอ่ะก็สำหรับผมนะครับไม่ได้สนใจว่าค่าพลังโดยรวมของคายฮาร์แวร์จะไปสูงสุดที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผมจะเพิ่มยิงประตูที่9นั่นเองนะครับตามมาด้วยเลี้ยงบอล2นะ Dexterity 13นะครับ Lower Body 11แล้วก็เพิ่มสไตล์การเล่น Position Game สัก2ให้เป็น89นะแต่ถ้าใครเล่นอย่างเช่นเป็น Quick Counter เนี่ยอาจจะเพิ่มสัก3ก็ได้แล้วก็ถ้าเล่น Long Ball Counter ก็เพิ่มไปสัก2ก็ได้นะครับให้มันได้สัก80ขึ้นน่ะก็น่าจะโอเคแล้วให้เพื่อนแบกๆไปเนาะส่วนเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคที่เหลือก็กลางๆนะครับเป็น Home Player วิ่งเยอะหน่อยที่มีสกิลพวกเลี้ยงบอล นะแล้วก็เน้นไปที่การจบสกอร์ต่างๆสกิลจากบอลมีแค่หลักๆประมาณ2สกิลเองก็เลยคิดว่าเน้นไปที่การจบสกอร์น่าจะดีกว่านะครับนะยิงประมาณ81เกมรุกพร้อมวิ่งสอดเข้าไปมีความเร็วความอึดพร้อมใช้งานแน่นอนก็จะเล่น4ตำแหน่งแนวรุกได้90ถ้าไปบูสต์กับค่าพลังทีมรวมก็ได้สมาร์ทสัก93โอ้โหแค่นี้ก็เขื่อนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะเล่น AMF RMF LMF ก็ได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะแต่ถ้าใครจะไปเน้นแบบจ่ายบอลเนี่ยก็ลดพวกยิงประตูออกก็ได้ไปเพิ่มจ่ายบอลก็ได้นะครับลองดูนะจริงๆเสียดายนะอยากจะเพิ่มพวกครองบอลมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าโฮเพเยอร์ผมคิดว่าความเร็วมันก็ยังดูเป็นอะไรที่จำเป็นพร้อมๆกับความอึดนั่นเองนะครับสำหรับใครฮาแวร์จากเชลซีประมาณนี้